คอลัมน์คนปลายซอยข้อสอบโหวตนายกรั่วกลับหลอกมาหลายทีพรุ่งนี้ถ้าจะกลับจริงจะใครซะอีกล่ะก็เด็ดพี่ทักษิณเขานั่นแหละพรุ่งนี้22สิงหาถือฤกษ์รัฐสภาประชุมโหวตเลือกนายกจะปิกบ้านปิกเมืองแบบเท่ๆบินมาลงที่บอน6ดอนเมืองเห็นว่าสาวกเสื้อแดงจะแห่แหนกันไปต้อนรับเรือนหมื่นก็เวลคัมโฮมนะเป็นคนไทยไม่ว่าหนีคดีหรือไม่หนีอยากกลับย่อมกลับได้ถ้าใจไม่ขืนคุกแต่ผมมองว่าคนระดับทักษิณถ้าไม่มั่นใจคงไม่กลับในเมื่อกลับเข้าคุกมันไม่เท่ที่กลับก็แสดงว่าการตัดสินใจครั้งนี้มาจาก3เหตุผล 1. มั่นใจโหวตพรุ่งนี้เพื่อไทยจะได้ทั้งนายกทั้งรัฐบาล 2. มั่นใจคุกนี้ไม่นานก็นิรโทษและ 3. มีโรคป่วยเรื้อรังต้องการหมอต้องการโรงพยาบาลที่สั่งได้มีครอบครัวคอยดูแลและกันมารสั่งการให้ถนัดถึงตอนนี้ทักษิณคงซึ้งสัจธรรมแล้วว่าเงินแสนล้านก็แค่วัตถุไร้จิตใจใช้ซื้อทุกสิ่งได้ก็จริงวายขวดละแสนก็ซื้อล้างตีนได้วันละลังแต่สุขอยู่ที่ใจเงินซื้อไม่ได้ทั้งยากไร้ความอบอุ่นถึงกายสุขเมื่อใจทุกข์สุขนั้นมันก็กลัดน้องหน้ามองสุขภาพสุดเพราะผมดูสีหน้าแววตาทักษิณแล้วแม้ทำสัญญกรรมมาก็ตามแต่ไฟในดวงตาที่เคยโชนฉานทยานกล้าด้วยทรนงตะก่อนวันนี้หรี่มอดมีแต่ความอ่อนล้าโรยราเหนื่อยอ่อนฉายชัดผ่านแววตาโรยอาหารกายอุดมสมบูรณ์ไขมันพอกพูนปานคนท้อง9เดือนแต่อาหารใจยากไร้แร้นแค้นแค่แค้นว่ามีนั่นหมายถึงว่ากายคือเรือใจคือเครื่องยนต์เรือทาสีใหม่แต่เครื่องยนต์คือใจมันคืนขมตรมสวงกระทั่งยิ้มก็ฝืนจนแห้งระโหยตาดูดาวเท้าติดดินที่เคยเป็นน้ำมันหล่อเลี้ยงให้ไฟทยานตอนนี้แห้งขอดเพราะอย่างนั้นจึงประหนึ่งทอดอาลัยไม่อีนังกับการออกกำลังกายทั้งที่คนวัย 74-75 ปีอย่างทักษิณวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทุกวันนี้จะเฟื่องฟูให้เหมือนคนวัย 60 ทำได้สบายมากแต่มันไม่มีกระจายซ้ำโสมในดังนั้นแค่ 74-75 จึงยังกะว่าวัยชรา 80-90 กลับมาก็ดีแล้วจะในคุกนอกคุกก็เมืองไทยต้องการอะไรเงินยังเนรมิตให้ได้อยู่หรอกเมื่อสุขทั้งกายสบายทั้งใจเมื่อได้กลับบ้านต่อจากนั้นจะหวังนิพพานหรือหวังอเวจีก็อยู่ที่ใจท่านโดยตรงหวังแต่ว่าพี่กลับมาแล้วยิ่งรักสาว 2,000 ปีล่ะจะอยู่กับใครหรือพี่นำหน้ามาก่อนแล้วน้องค่อยตามมาที่เลือกกลับวันโหวตนายกจะเป็นการเสริมดวงเศรษฐาให้ผ่านฉลุยหรือฉุดลงมาเป็นนายกตกสวรรค์ตามพิธาผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแต่ว่าพรุ่งนี้22สิงหาเพื่อไทยส่งเศรษฐาแน่นะไม่ใช่สับขาหลอกเอาเข้าจริงเป็นชื่ออุ๊งอิ๊งเสนอให้รัฐสภาโหวตล่ะไม่ใช่อะไรเห็นเศรษฐาตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงที่ชูวิทย์ลากออกมากระซวกแต่ละดอกเรื่องซื้อขายที่ดินนั้นไม่แฉมือเปล่ากลับหนีบเอกสารหลักฐานมาแฉด้วยแทนที่เศรษฐาจะนำข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานมายันให้ชูวิทย์หน้าหงายแต่เศรษฐากลับเลือกวิธีเองแฉข้าข้าก็แฉเองกลับเข้าทำนองถ้าข้าเลวเองก็ชั่วด้วยทำนองนั้นซึ่งมันไม่ใช่มันคนละประเด็นกันเลยชูวิทย์คือใครคือชาวบ้านคนหนึ่งที่ออกมากล่าวหานายเศรษฐาแล้วเศรษฐาคือใครคือนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะเมื่อเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีการถูกตรวจสอบด้วยการกล่าวหาต่างๆเป็นเรื่องปกติเศ
เศรษฐามีหน้าที่นำข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อหักล้างชูวิทย์ให้สาธารณชนได้รับรู้เป็นที่เข้าใจหายข้องใจในด้านความโปร่งใสของคนที่จะเข้ามาเป็นผู้นำบริหารประเทศแต่นี่กลับตรงกันข้ามเศรษฐาไม่กล้าเผชิญข้อกล่าวหาตรงๆกลับเลือกวิธีกั้นม่านแถลงการไม่ยอมให้คนซักถามซ้ำแถลงการแทนที่จะแจงประเด็นที่เขากล่าวหากลับยกเรื่องไปกล่าวหานายชูวิทย์สนิทแล้วแทนที่จะยื่นความจำนงกับพรรคให้ทำหนังสือถึงประธานรัฐสภาขอเข้าไปในที่ประชุมในฐานะผู้ชี้แจงส.ส.ส.ว.เข้าข้องใจอยากซักถามตรงไหนก็จะได้อธิบายให้เขาหายข้องใจก่อนโหวตแต่เศรษฐาและเพื่อไทยไม่ทำกลับบอกมั่นใจ375ขึ้นไปชัวเมื่อชัวก็ขอให้โชคดีแต่ส.ว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมให้สัมภาษณ์20สิงหาคมวัดตามหลักการเมื่อพรรครวมเสียงได้มากเสนอชื่อสว.ก็พร้อมโหวตอยู่แล้วแต่เมื่อตัวบุคคลที่เสนอเข้ามามีประเด็นด้านความโปร่งใสสว.ก็จำเป็นต้องลงรายละเอียดใน2ส่วนสำคัญคือ 1. ตัวบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ชัดเจนจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนี่เป็นหลักพื้นฐานคือหากไม่ใช่คนที่ถูกกล่าวหาหรือมีเรื่องคาสารเช่นกรณีนายพิธาก็ไม่มีปัญหาอะไร 2. เมื่อบุคคลนั้นไม่มีปัญหาตามข้อ 1. จากนั้นสว.จะดูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเพราะการเป็นผู้นำประเทศต้องเป็นผู้นำพาองคาพยพของประเทศเรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์จึงเป็นเรื่องสำคัญนี่ต่อจากนี้เศรษฐาต้องฟังถือเป็นข้อสอบรั่วไกลๆและเศรษฐาโชคดีรู้ก่อนจะได้เตรียมทำข้อสอบล่วงหน้าสำคัญมากนะถ้าอยากสอบผ่านเป็นนายกพรุ่งนี้ต้องฟังท่านสว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมแย้มข้อสอบให้ดังนี้เมื่อมีประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนนำข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะเช่นที่นายชูวิทย์ชี้ประเด็นไว้หลายเรื่องหรือเรื่องสมัยที่เป็นผู้บริหารบริษัทมหาชนแล้วมีกรณีทำสะพานในที่สาธารณะแล้วมีการเรียกเก็บเงินค่าผ่านทางเรื่องเหล่านี้ต้องมีความชัดเจนต้องอธิบายได้ว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เป็นบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือไม่มีความซื่อสัตย์ตามประเด็นที่ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงให้ได้นอกจากนี้เรื่องนโยบายสำคัญต่างๆที่บอกว่าจะเข้ามาดำเนินการหากเป็นรัฐบาลก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความชัดเจนให้กับคนที่ลงคะแนนโหวตให้อย่างกรณีคุณเศรษฐาที่มีการบอกว่าวันแรกในการประชุมครม.จะให้มีการทำประชามติเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะทำให้รัฐธรรมนูญปัจจุบันหายไปเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่คนทั้งประเทศและสว.ส.ส.ต้องมาขบคิดเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องสำคัญคำว่าให้มีส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องตอบคำถามให้ได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ดีอย่างไรจึงจะมายกเลิกเรื่องที่จะมาแก้ไขเป็นประโยชน์กับประชาชนมีอะไรบ้างประเด็นดังกล่าวมันสำคัญมากจนไม่สามารถใช้วิธีการแก้เป็นรายมาตราอย่างไรจนต้องไปยกร่างมาใหม่ทั้งฉบับตอนนี้เมื่อมีสภาที่ส.ส.มาจากการเลือกตั้งแล้วทำไมไม่ใช้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านสมาชิกรัฐสภาทำไมต้องไปแก้ไขแล้วร่างใหม่ผ่านการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่กระบวนการต่างๆต้องใช้งบประมาณจำนวนมากการที่คนซึ่งจะมาเป็นนายกแล้วประกาศแบบนี้โดยอาจจะยังไม่มีวิธีคิดที่ชัดเจนออกมาก่อนก็เป็นข้อสงสัยข้อกังวลที่อาจจะไม่ได้รับความเห็นชอบหากไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนเป็นไงเศรษฐาเสียวสันหลังไหม
หรือหัวโล่งเมื่อรู้ข้อสอบพร้อมไปยืดอกในห้องประชุมให้สมาชิกรัฐสภาจับขึ้นขาอย่างเอ็กซเรย์ได้ทุกซอกทุกมุมโดยมั่นใจทุกข้อกล่าวหานายชูวิทย์ตีตกได้แน่รวมทั้งเรื่องทำสภาในที่สาธารณะเก็บเงินค่าผ่านทางและเรื่องการตั้งสสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนฉบับปราบโกงปัจจุบันเห็นท่าต้องเชือดหมาดำไปเส้นอสุรกายกายแก้วซะแล้วละมั้งแบบนี้คอลัมน์คนปลายซอย